ฝ่ายโดยรวมแล้วชื่นชมค่ะส่วนเรื่องของการใช้เวทีอะไรเงี้ยท่านอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้พูดถึงค่ะขอบคุณท่านค่ะค่ะขอบคุณนะคะพี่เป้นะคะที่ได้มาขอให้คำแนะนำในเรื่องของลีลาภาษามือนะคะก็ทุกคำแนะนำนะคะเราก็จะเก็บไปเป็นในปีต่อไปในครั้งต่อไปเพื่อที่จะแก้ไขนะคะแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาให้ดีๆขึ้นไปนะคะและลำดับต่อ